สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตโครงการต่างๆในภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการแลนด์บริดจ์โครงการสนามบินระนองหรือว่าโครงการไทยแลนด์ริเวรารายละเอียดของข่าวติดตามด้วยทาง Up Future Channel ได้เลยครับเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2564นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับรวมถึงยังเป็นประธานในการส่งมอบพื้นที่แขวงทางหลวงระนองให้กับโรงพยาบาลระนองเพื่อใช้ในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพรองรับการให้บริการด้านสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองโดยนายศักดิ์สยามนะครับได้มีการเปิดเผยภายหลังรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดระนองว่าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในส่วนของถนนทางกรมทางหลวงอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการพัฒนาโครงข่ายถนนจาก2ช่องทางเป็น4ช่องทางนะครับซึ่งได้แก่โครงการทางหลวงหมายเลข4ถนนเพชรเกษมสายชุมพรระนองซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม2565ส่วนอีกสายหนึ่งนะครับจะเป็นสายระนองสุขสำราญซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างตามแผนปีงบประมาณ2566ถึงปี2570ทั้งนี้เพื่อรองรับแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์สำหรับโครงการแลนด์บริดจ์นะครับทางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรหรือว่าสนขซึ่งขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและคาดหมายว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี2568และเปิดให้บริการได้ในปี2573ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยลดเวลาและระยะทางในการขนส่งประหยัดต้นทุนในการขนส่งหลีกเลี่ยงปัญหาการติดขัดของช่องแคบมะละกานะครับและสามารถจูงใจผู้ประกอบการขนส่งและนักลงทุนให้ใช้ประโยชน์จากเส้นทางนี้มากขึ้นเรามาต่อกันที่โครงการไทยแลนด์ริเวร่านะครับในส่วนของการพัฒนาทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนโครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้หรือไทยแลนด์ริเวร่านะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดระนองรวมระยะทาง 77.121 กิโลเมตรซึ่งเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีได้มีการมอบหมายให้ทางกระทรวงคมนาคมพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพิ่มเติมจากถนนเพชรเกษมทางนี้นะครับเพื่อความสะดวกต่อการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาพรวมของประเทศซึ่งคาดว่าจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ประจำปี2564ณจังหวัดกระบี่เรามาต่อกันที่โครงการขยายรันเวย์และเทอร์มินอลใหม่ของสนามบินระนองนะครับกรมท่าอากาศยานมีแผนพัฒนาท่าอากาศยานระนองเพื่อเพิ่มศักยภาพให้เป็น International Airport ซึ่งสามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นโดยในระยะที่1นะครับในช่วงปี2566ถึงปี2568ได้แก่โครงการขยายความยาวทางวิ่งขนาด45คูณ 2,000 เมตรเป็นขนาด45คูณ 2,400 เมตรซึ่งสามารถรองรับอากาศยานขนาด230ที่นั่งรวมถึงโครงการก่อสร้างทางขับขนานใหม่ให้สามารถรองรับเที่ยวบินจากเดิม6เที่ยวบินต่อชั่วโมงเป็น10เที่ยวบินต่อชั่วโมงโครงการขยายลานจอดเครื่องบินจากเดิม3ลำนะครับจะเป็น10ลำโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ซึ่งรองรับได้ 2.8 ล้านคนต่อปีนะครับจากเดิม 800,000 คนต่อปีแล้วก็โครงการก่อสร้างลานจอดรถยนต์รองรับได้500คันซึ่งจากเดิม250คันด้วยงบประมาณรวม 2,280 ล้านบาทในส่วนของแผนการพัฒนาท่าอากาศยานระนองในระยะที่2ช่วงระหว่างปี2568ถึงปี2571นะครับจะมีการดำเนินงานขยายความยาวทางวิ่งจากเดิม 2,400 เมตรมาเป็น 2,990 เมตรโคร
ครงการก่อสร้างทางขับขนานใหม่รวมถึงการก่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่งนะครับและใช้งบประมาณ 1,250 ล้านบาทโดยปัจจุบันนะครับท่าอากาศยานระนองมีความพร้อมในการให้บริการตามนโยบายการเปิดประเทศของนายกรัฐมนตรีภายใต้มาตรการ DMS TTA รวมทั้งมีความพร้อมทางด้านอำนวยความสะดวกความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเรามาต่อกันที่โครงการต่อไปนะครับก็คือโครงการพัฒนาท่าเรือระนองซึ่งมีแผนจะเปิดเฟสแรกในปี2569ทางกรมเจ้าท่านะครับได้ศึกษาทางด้านวิศวกรรมเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมของโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำท่าเรืออเนกประสงค์ระนองโดยได้มีการออกแบบขุดลอกร่องน้ำให้ได้ระดับความลึก12เมตรจากระดับน้ำลงต่ำสุดนะครับเพื่อให้ร่องน้ำเดินเรือมีความลึกช่วยให้การเดินเรือเข้าออกท่าเรืออเนกประสงค์ระนองได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี2566ในส่วนของการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับมีแผนการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการท่าเรือระนอง2ระยะนะครับเพื่อยกระดับการขนส่งสินค้าในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือว่า SEC เพื่อเชื่อมโยงการค้าจากฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันและก้าวขึ้นสู่ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าในกลุ่มประเทศบิมสเทคนะครับโดยในระยะที่1ได้แก่การปรับปรุงท่าเทียบเรือที่1หรือว่าท่าเทียบเรืออเนกประสงค์เพื่อรองรับเรือสินค้าทั่วไปขนาด500 GT นะครับส่วนในการปรับปรุงท่าเทียบเรือที่2หรือว่าท่าเทียบเรือตู้สินค้านะครับทั้งนี้เพื่อรองรับเรือตู้สินค้าขนาด 12,000 DWTโครงการก่อสร้างลานวางตู้สินค้ารองรับตู้ 322,258 TEU ต่อปีนะครับโดยจะเปิดให้บริการโครงการในระยะที่1ในปี2569และในส่วนระยะที่2นะครับจะมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือที่3หรือว่าท่าเทียบเรือตู้สินค้าเพื่อรองรับเรือ 12,000 DWT ก่อสร้างลานวางตู้สินค้าส่วนต่อขยายโดยทั้ง2ระยะนะครับจะสามารถรองรับตู้ 499,226 TEU ต่อปีรวมถึงสามารถเปิดให้บริการในระยะที่2ได้ในปี2583ครับสำหรับโครงการแลนบริดจ์นะครับจะเริ่มก่อสร้างในปี2568นะครับและคาดหมายว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2573ครับนั่นก็เป็นโครงการที่สำคัญอีกโครงการหนึ่งนะครับสำหรับโครงการแลนบริดจ์ที่จะสามารถเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าระหว่างอ่าวไทยและทะเลอันดามันครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ